Health สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะคิดว่าการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันนั้นค่อยทำหลังจากที่ฟันขึ้นแล้วก็ได้เพราะว่าตอนนี้ฟันยังไม่ขึ้นไม่รู้ว่าจะทำความสะอาดอย่างไรนะครับและความเข้าใจนี้ถูกหรือผิดวันนี้ติดตามกันในรายการ Startup Oral Health ครับการทำความสะอาดช่องปากในเด็กที่ฟันไม่ขึ้นนั้นแบ่งได้เป็น2กรณีครับกรณีแรกหากว่าเด็กกินนมแม่เพียงอย่างเดียวยังไม่จำเป็นจะต้องทำความสะอาดช่องปากเพราะในน้ำนมแม่นั้นมีภูมิคุ้มกันและมีเอนไซม์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรครวมทั้งกลไกการดูดนมแม่น้ำนมจะพุ่งไปสู่บริเวณโคนลิ้นทำให้ฟันมีโอกาสสัมผัสกับน้ำนมน้อยและการออกแรงดูดนมยังกระตุ้นให้ใบหน้าและขากรรไกรเด็กเจริญเติบโตสมส่วนแต่ในกรณีที่ให้เด็กดื่มนมชงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำความสะอาดช่องปากแม้เจ้าตัวน้อยยังไม่มีฟันขึ้นก็ตามโดยให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดทำความสะอาดลิ้นเหงือกกระพุ้งแก้มวันละ2ครั้งเช้าเย็นโดยต้องแน่ใจว่าผ้าที่ใช้เช็ดช่องปากเด็กมีความสะอาดทั้งนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งคือการตรวจช่องปากเด็กในช่วงแรกเกิดถึง6เดือนเพื่อค้นหาความผิดปกติในช่องปากที่ส่งผลต่อสุขภาพเด็กครับเพราะหากพบอะไรที่ผิดปกติในช่องปากจะได้รีบพาไปพบและปรึกษาทันตแพทย์หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีครับอย่าลืมติดตามรายการ Startup Oral Health เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีในทุกช่วงวัยนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับพบกับความรู้เกี่ยวกับการขึ้นของฟันน้ำนมนะครับวันนี้สวัสดีครับ